ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกในวันนี้ดิฉันคุณัญญาโบัวพรมมาศอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลาัยนเรศวรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคะหลายท่านคงจะจำละครเรื่องบุพเพสานิวาสได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นละครที่ออกอากาศไปแล้วคองใจผู้ชมเป็นอย่างมากและได้รับความนิยมจนเกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวลีฮิตติดปากอย่างอ,อเจ้าหรือแม้กระทั่งการนุ่งโจงห่มสบายแต่งชุดไทยไปทั่วเมืองละครเรื่องนี้นอกจากจะมีบทโทรทัศน์ที่สนุกสนานชวนให้ติดตามแล้วยังสอดแทรกสาระความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอีกด้วยหากท่านผู้ฟังยังจำกันได้ในช่วงตอนหนึ่งละครเรื่องบุพเพสันนิวาสได้นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสผ่านออกยาโกสาชิบดีหรือโกษาปานซึ่งรับบทโดยคุณเก่งชาติชายงามสรรโกสาปานเป็นราชทูตสยามอันเลื่องชื่อในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ท่านได้นำคณะทูตเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีจากวันนั้นถึงวันนี้การเวลาเนิ่นานานผ่านมาแล้วกว่าสามศตวรรษแต่ร่องรอยและกลิ่นอายของการเดินทางของคณะทูตสยามเพื่อไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในครั้งนั้นยังคงมีปรากฏอยู่ให้เห็น ไม่เพียงเท่านั้นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในฐานะมิตรประเทศระหว่างไทยฝรั่งเศสยังปรากฏอย่างเด่นชัดผ่านอนุสรสถานต่างๆมากมายซึ่งในวันนี้ดิฉันจะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเหล่านั้นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนอื่นดิฉันขอเล่าเรื่องราวการเดินทางของคณะทูตสยามไปยังประเทศฝรั่งเศส และประวัติคร่าวๆของโกษาปานก่อนนะคะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลในราชสำนักของพระองค์เป็นอย่างมากทั้งในด้านการค้าการทหารและการศาสนาด้านการค้าด้วยเพราะกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางการค้ามีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากส่งผลให้มีชาวต่างชาติ เข้ามาทำการค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือแม้กระทั่งชาวตะวันตกทั้งโปรโต,ตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวฝรั่งเศสด้านการทหารฝรั่งเศสพยายามที่จะมีบทบาททางการเมืองด้วยการเจรจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมาริท ด้านศาสนาชววลีเยเดอโชมงราชทูตจากราชสำนักฝรั่งเศสได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเพื่อทูลเชิญสมเด็จพระนารายมหาราชให้ทรงเปลี่ยนศาสนาแต่ท่านผู้ฟังคะการทูลขอในครั้งนั้นไม่เป็นผลสมเด็จพระนารายมหาราชมิได้ทรงเปลี่ยนพระไทยหันไปนับถือศาสนาคริสต์แต่อย่างใดแต่กระนั้นพระองค์ ได้มีพระบรมราชานุญาตและพระราชทานที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ก่อสร้างโบสถ์คริสต์ขึ้นเป็นครั้งแรกทําให้ความสัมพันธ์ด้านาศาสนาระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยดีมีคณะมิชชันนารีเดินทางเข้ามายังสยามเพื่อประกอบกิจทางาศาสนามากขึ้นและนำไปสู่การเดินทางเพื่อจเจริญสัมพันธ์ธรมตรีในอีกหลายครั้ง สมเด็จพระนารายณ์พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกลจึงได้แต่งตั้งโกสาปานซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสุทธิสุนทรณขณะนั้นเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าโกสาปานเป็นใครทำไมถึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัยจากสมเด็จพระนารายณ์ให้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส หากพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโกษาปานและสมเด็จพระนาลายแล้วจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างฉันพี่น้องโกษาปานหรือออกยาโกษาธิบดีปานซึ่งต่อมาได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสุทธสุนทรมีชื่อเดิมว่าปานท่านเป็นน้องชายของออกยาโกษาธิบดีเหล็กที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพระคังณนะตอนนั้น ทั้งออกยาโกสาธิบดีปานและออกยาโกสาธิบดีเหล็กเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดูสิต์ซึ่งเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์ข้อนี้เองถือได้ว่าทั้งโกษาปานและสมเด็จพระนารายณ์มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นฉันพี่น้องซึ่งในประเด็นนี้จดหมายเหตุแกมเฟอร์แพทย์ชาวเยอรมันประจำคณะทูตของบริษัทอีสต์อินเดียของฮอรันดา ได้กล่าวไว้ว่าชาวสยามเรียกแม่นมของตนว่าแม่ด้วยเหมือนกันและผู้ที่ได้ร่วมนมกันก็นับถือกันเหมือนอย่างฉันพี่น้องนอกจากในด้านความสัมพันธ์แล้วโกษาปานยังมีความรู้ความสามารถในการรับราชการแผ่นดินแม้แต่ชวาล,ลิเยเดอโชมงก็ได้บันทึกถึงความประทับใจในตัวโกษาปานไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าได้พบกับออกพระวิสุทธิ์สุนทรตั้งแต่วันแรกที่ปากน้ำเมื่อเรือเรามาถึงเมืองไทยแล้วข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนมีสกุลอยู่เต็มตัวทางรู้สึกว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดอาจเป็นราชทูตไปเมืองฝรั่งเศสได้ดีกว่าใครทั้งหมดข้าพเจ้าจึงได้แนะนำออกยาวิชัยเยนให้เลือกเขาไปเป็นราชทูตกับเรา ทั้งสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสมเด็จพระนารายณ์และการเป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจึงไม่น่าแปลกใจที่โกษาปานจะได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัยให้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในครั้งนั้นโกสาปานหรือออกพระวิสุทธิ์สุนทรและคณะทูตสยาม อันมีออกหลวงกันระยาราชมัยตรีเป็นอุป,ปทูตและออกขุนศีวิสารวาจาเป็นตรีทูตพร้อมทั้งขุนนางคนอื่นๆได้เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับเชวาลีเยเดชโชมงด้วยเรือกำปั่นฝรั่งเศสจำนวนสองลำคือเรือลัวโซและเรือมาลีนเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2228โดยสันนิษฐานว่า เรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปทางอ่าวไทยผ่านช่องแคบสุนดาเกาะสุมาตราออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเลาะไปแถบแอฟริกาใตา้และย้อนขึ้นไปทางเหนือของประเทศฝรั่งเศสรวมใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งสิ้น6เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลาการเดินทางอเนื่นนานดังกล่าวสันนิฐานกันว่า เป็นช่วงเวลาที่ออกพระวิสุทธิ์สุนทรได้ร่ำเรียนภาษาฝรั่งเศสจนเชี่ยวชาญคณะทูตสยามได้เดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2229โดยเรือเทียบท่าเรือและขึ้นบกเป็นครั้งแรกที่ปลายถนนแซงเพียร์เมืองแพร์สอันเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส ก่อนจะเดินเท้าต่อไปยังกรุงปารีสเพื่อนำพระราชฐานและเครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไปถวายแด่พระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2,229การเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขานร่ำลือเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคณะทูตสยามได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณนะห้องกระจกและได้กระทำหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสำนักกรุงศรีอยุธยาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าเฝ้าโดยการคานเข่า77เมตรไม่มองพระพักพระเจ้าหลุยที่14ตามแบบธรรมเนียมสยามจนสร้างความประทับใจให้กับพระเจ้าหลุยที่ส4 และขุนนางฝรั่งเศสเป็นอย่างมากโดยพระเจ้าหลุยที่14ได้โปรดให้จัดทำเหรียญที่ระลึกแสดงถึงเหตุการณ์ในคราวนั้นรวมทั้งได้โปรดให้ทำปฏิทินพุทธศักราช2330หรือคิตศักราช1787บรรยายถึงการเดินทางของคณะทูตสยามจากเมืองแพรสมายังกรุงปารีส หลังจากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นคณะราชทูตสยามได้พำนักอยู่ที่ฝรั่งเศสต่ออีกเจ็เดือนโดยคณะราชทูตได้เดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยที่14พร้อมทั้งได้ศึกษาวิธีการทำน้ำปปา,ปปาการทำน้ำพุการทำปืนใหญ่การทำเครื่องแก้วเจียระไน<ๆ>ก่อนจะเดินทางย้อนกลับมายัางเมืองแพรสอีกครั้ง การเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ธรรมตรีของคณะทูตสยามในครั้งนั้นได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสจนสื่อมวลชนลงข่าวรายงานกิจกรรมของคณะราชทูตสยามแทบทุกวันซึ่งกล่าวได้ว่าคณะทูตสยามได้นำภาพรักของชาวสยามไปสู่ความทรงจำและการรับรู้ของชาวฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกอีกด้วย นั่นคือเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับการเดินทางของคณะทูตสยามไปยังประเทศฝรั่งเศสหากท่านผู้ฟังยังจำกันได้ในช่วงต้นของรายการดิฉันได้พูดถึงถนนแซงเพียร์หรือว่าคลีแซงเพียร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คณะราชทูตสยามเดินทางมาเทียบท่าเรือเป็นครั้งแรกถนนสายนี้ถือว่าเป็นอนุสร์สถานที่สำคัญซึ่งต่อมา ถนนเส้นนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากถนนแสงเปียร์เป็นถนนสยามหรือว่าค u ูเด์สยามเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาเยือนของคณะราชทูตสยามของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งชื่อดังกล่าวได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2354นับได้ว่าถนนสยาม เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันถนนสยามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักของเมืองเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าสยามเป็นถนนสายหลักของเมืองแพรสที่นําไปสู่ศาลาว่าการเมืองเป็นถนนสายสําคัญทางด้านเศรษ,ษฐกิจที่มีร้านรวงตั้งเรียงรายกันมากมาย อีกทั้งถนนเส้นดังกล่าวยังมีที่พักเดิมของคณะทูตานุทูตของพระวิสุทธิสุนทรอ,อยู่ด้วยถนนเส้นนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยอีกจุดหนึ่งเมื่อได้ไปถึงเมืองนี้แล้วมกักจะต้องถ่ายภาพป้ายชื่อถนนที่เขียนว่าคุยเดอร์สยามไว้เป็นที่ระลึกจนกระทั่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,563ที่ผ่านมาถนนสยามกลางเมืองแปรสแห่งนี้ได้มีอนุสรแห่งมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือรูปหล่อโลหะบรอนขนาดครึ่งตัวของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอย่างเป็นทางการณริมฝั่งแม่น้ำเลอปองเฟลซึ่งสันนิษฐานตามบันทึกว่า เป็นบริเวณที่เรือกำปั่นของคณะราชทูตสยามได้มาจอดเทียบท่าเมื่อ300กว่าปีก่อนรูปปั้นโกสาปานองค์นี้ปรากฏรอยยิ้มอันสุขุมอ่อนโยนและแววตาที่มุ่งมั่นทอดมองไปยังริมตลิ่งแม่น้ำเลอปองเฟลเกิดจากฝีมือการปั้นของอาจารย์วัชระประยูนคำศิลปินไทยอันเลื่องชื่อลักษณะของรูปปั้น เป็นรูปหล่อครึ่งตัวขนาดสูง120เซนติเมตรกว้าง55เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมสวมหมวกทรงสูงหรือหลอมพอกโดยรูปปั้นตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตที่ผลิตจากแคว้นเบอร์ตานอันขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตหินแกรนิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสโดยฐานหินแกรนิตนี้ มีน้ำหนัก1ตันความสูง120เซนเมตรเท่ากับรูปปั้นด้านบนย่อมุม3มชั้นรังสรร์โดยคริสตอฟกีนีช่างฝีมือสลักหินพื้นบ้านชาวเบอร์ตานด้านหน้าของฐานติดแผ่นจารึกทองเหลืองขนาด40คูณ60เซนติเมตรหนา0.8ม mm, ิลิเมตรฝีมือช่างชาวไทยสลักข้อความสามภาษา คือภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสและภาษาเบอร์ตงอันเป็นภาษาถิ่นของแคว้นเบอร์ตานมีใจความว่าสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาส ราชนครินทรงก่อตั้งพุทธศักราช2520ได้มอบรูปปัน้นเจ้าพระยาโกาธิบดีปานในวาระครบรอบ333ปีแห่งการมาเยือนของคณะราชทูตสยามเพื่อประดิษฐานณนะเมืองแบรสให้ไว้ณวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563 นี่เป็นอนุสรณ์สถานอันเด่นชัดที่ปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างช้านานหากที่ประเทศฝรั่งเศสมีถนนสยามท่านผู้ฟังนึกสงสัยไหมคะว่าแล้วที่ประเทศไทยมีถนนฝรั่งเศสหรือไม่ถ้าหากมีถนนฝรั่งเศส จะตั้งอยู่ที่จังหวัดใดของประเทศไทยแน่นอนค่ะสำหรับประเทศไทยเรามีถนนฝรั่งเศสเช่นกันซึ่งถนนสายนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดลบบุรีได้มีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสครบ300ปี ถนนฝรั่งเศสเป็นถนนสายสั้นๆความยาวประมาณ500เมตรออกจากประตูพระราชวังนารายราชนิเวศท,ทางด้านทิศเหนือตรงไปทางบ้านหลวงรับราชทูตที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อรับรองคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228 โดยบ้านหลวงรับราชทูตหลังนี้มีเจ้าพระยาวิชายเยนหรือคอนสแตนตินฟอคอนเป็นผู้ดูแลและมีบ้านของท่านตั้งอยู่ในหมู่ตึกรับรองราชทูตนี้ด้วยคนไทยทั่วไปจึงเข้าใจว่าเป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชายเยนและได้เรียกบ้านหลวงรับราชทูตหลังนี้ว่าบ้านวิชายเยน นอกจากถนนฝรั่งเศสแล้วในประเทศไทยยังมีถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนั่นคือถนนแบรสนั่นเองถนนแบรสตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง36กรุงเทพมหานครบริเวณสถานทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยมีพิธีเพิ่มชื่อถนน เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556การเพิ่มชื่อถนนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟนขึ้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวประวัติศาสตร์และอนุสร์สถานที่สำคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพของไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างช้านาน ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในการส่งคณะทูตชาวสยามไปเจริญสัมพันธม์มรรมยกับราชสำนักฝรั่งเศสนั้นก่อให้เกิดการสร้างสารรค์ที่เป็นรูปประรรมเพื่อบอกเล่าและจุดประกายให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างช้านานนับเป็นระยะเวลาถึง335ปี และมิตรภาพเหล่านี้จะยังดำรงสืบไปตราบนานเท่านานพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬกาถึง10นาฬิกานาทีทาง fm 107.25เมกะเฮิรสสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ